ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียงเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleคุณผู้ชมกลับมาพบกับตูนนะคะและรายการร้อยเรื่องราวเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา 6:15 ค่ะและรีรันนะคะทุกวันพุธ 4:00 ตรงนะคะที่ Add Design Channel แห่งนี้ละค่ะเราจะมาแนะนำไอเดียเด็ดๆนะคะในการตกแต่งร้านของคุณนะคะให้มีจุดดึงดูดที่น่าสนใจไม่เหมือนใครค่ะที่สำคัญนะคะงบประมาณนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคุณมีงบประมาณแค่ไหนนะคะเราจะทำให้น้อยกว่าที่คุณมีอีกค่ะแต่ความสำคัญนะคะอยู่ที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่ทางรายการเรามอบให้กับคุณเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูการออกแบบตกแต่งของร้านวันนี้นะคะตุ้มมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะพูดถึงร้านค้านะคะนอกจากจะมีสินค้าที่ดีการออกแบบที่ดีแล้วนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดอีกอย่างนึงที่เจ้าของร้านไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือการรักษาฐานลูกค้าไว้ค่ะหรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า CRM นั่นเองค่ะจุดประสงค์หลักนะคะของการทำ CRM นะคะมีอยู่2ข้อค่ะคุณผู้ชมข้อแรกนะคะก็คือการหาฐานลูกค้าใหม่นะคะให้กับคนที่ไม่เคยมาใช้บริการได้ลองเข้ามาใช้บริการค่ะและพอมาใช้บริการแล้วทำอย่างไรต่อไปก็คือข้อ2นั่นเองค่ะก็คือว่าจะต้องสร้างความประทับใจนะคะในการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้ซ้ำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาใช้เป็นเวลานานๆ นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำ CRM นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีบัตรสมาชิกนะคะหรือว่า Member Card หรือว่า VIP Card นั่นเองนะคะสามารถให้ทั้งส่วนลดนะคะแล้วแต่ว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นบัตรสะสมแต้มนะคะสะสมคะแนนไว้แลกรับของรางวัลหรือว่าจะนำไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไปก็ได้นะคะรับรองค่ะว่าจะต้องได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่ามากค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทางการตลาดแล้วนะคะผลข้อมูลนะคะเขาบอกมาค่ะว่าการที่คุณผู้ชมจะหาฐานลูกค้าใหม่นะคะกับการที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเนี่ยการหาฐานลูกค้าใหม่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าถึง5 เท่าซึ่งเป็นการที่ใช้งบประมาณที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมการที่รักษาฐานลูกค้าเดิมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทำอย่างไรน่ะล่ะคะในเมื่อเรามีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าแล้วใช่ไหมคะการทำบัตรสมาชิกแต่ละครั้งก็ต้องมีการกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลแอดเดรสสำคัญมากเลยนะคะสำหรับอีเมลแอดเดรสสมัยนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากค่ะคุณผู้ชมโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะทั้ง Facebook Twitter นะคะอยู่ใกล้ตัวเราแค่ในมือแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของร้านนะคะก็สามารถที่จะอัปโหลดโปรโมชั่นต่างๆนะคะขึ้นบน Facebook หรือว่า Twitter ได้เลยนะคะว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอะไรอย่างไรบ้างนะคะรับรองเลยนะคะว่าจะต้องได้ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าลูกค้ากำลังนึกถึงสินค้าประเภทนี้อยู่พอดีนะคะคุณก็จะอยู่ในใจของเขาแล้วล่ะค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการครองใจผู้บริโภคนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะควรจะให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้านะคะเชื่อเลยค่ะว่าการที่ทำให้เขาประทับใจมากแค่ไหนนะคะสินค้าของเราค่ะก็จะไปครองใจผู้บริโภคมากเท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะตุ๊กก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปออกแบบตกแต่งศูนย์อาหารนะคะโอ้โหพูดถึงศูนย์อาหารคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะนึกถึงพอเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นล็อกมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภทนะคะแต่วันนี้ค่ะเราไปออกแบบทั้งทีนะคะจะต้องไม่ธรรมดาศูนย์อาหารนี้นะคะอยู่บริเวณแหล่งที่วัยรุ่นเขาชอบไปช้อปปิ้งกันค่ะอยู่บริเวณตะวันนานะคะตูนได้ส่งทีมงานไปสัมภาษณ์ความต้องการไปเลยค่ะสวัสดีครับพี่ตูนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการร้อยเรื่องราววันนี้นะครับก็พาคุณไปที่ตะวันนาเลยนะครับแหมเนี่ยผมเดินช็อปมาจนเมื่อยแล้วนะครับแต่แบบผมยังหาร้านของกินอะไรไม่เจอเลยรู้สึกหิวน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปถามคนแถวนี้กันดีกว่าครับว่าถ้าหิวน้ำหิวข้าวเนี่ยต้องไปที่ไหนกันครับสวัสดีครับสวัสดีผมหิวน้ำหิวข้าวมากเลยพี่แถวนี้มันมีร้านข้าวเด็ดๆตรงไหนไหมครับจะกินร้านไหนหรือเปล่าร้านไหนอะไรนะครับพี่คุณไปกินร้านไหน
ผมก็ยังไม่รู้ผมถึงมาถามพี่นี่ไงครับก็ลองไปกินร้านไหนร้านไหนอยู่ไหนล่ะครับพี่ร้านไหนอ๋อร้านไหนครับครับล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับพี่กิตินะครับจะเป็นโจทย์ของรายการร้อยเรื่องร้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวแต่ร้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามพี่เขาเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับรู้สึกว่าในร้านเนี่ยขายหลายอย่างมากผมตาลายไปหมดเลยเดี๋ยวให้พี่พูดดีกว่าว่าเนี่ยที่นี่มีอะไรขายบ้างเริ่มตั้งแต่ใกล้ๆนี่กันคือส้มตำส้มตำครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีอาหารตามสั่งข้าวมันไก่ขนมทำเล่นเป็นน้ำแข็งใสรุ่นใหม่แสดงว่าส่วนใหญ่คนที่มานั่งทานนี่เป็นจะเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ม.2 ม.3ยันจบมหาวิทยาลัยเริ่มทำงานใหม่ๆก็จะเป็นส่งลูกค้าของเราครับแล้ววันนี้นะครับรายการร้อยเรื่องร้านเนี่ยมาจนถึงร้านที่อยากให้รายการเข้าไปตกแต่งในจุดไหนก็ดีนะมาก็จังหวะพอดีผมว่าอยากจะทำเรื่องป้ายร้านใหม่ทำสีสันร้านใหม่เพราะมันได้เวลาที่จะรีโนเวทร้านแล้วแล้วเดี๋ยวนะครับการออกแบบจะเป็นยังไงคุณกิติและผมขอฝากพี่ตุ้งพี่ตูนด้วยนะครับร้านนี้คนกินเยอะมากครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณนั่งกินเองเลยดีกว่าว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมแล้วเขากินอะไรกันอยู่สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาเป็นไงมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งพักผ่อนกันเหรอครับวันนี้มาซื้ออะไรกันบ้างครับก็มาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้อ๋อมาเดินกันบ่อยไหมก็ทุกวันโอ้ทุกวันทุกวันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้กินอะไรกันอยู่นี่มีเห็นไหมกินอ๋อครับคือทางข้างหน้านี้ใช่ไหมค่ะอยากได้แอร์อยากได้แอร์คือร้อนค่ะร้อนแอร์แล้วก็เพิ่มที่นั่งเมื่อกลางวันนี้มาเต็มเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีเกิลเจเนเรชันมาด้วยนะครับมากันคอสตูมเป็นเซตเลยเดียวเรามาถามความรู้สึกเขาดีกว่าครับอันนี้ทานอะไรกันบ้างครับเนี่ยก็มีผัดกะเพราส้มตำปลาร้าโอ้นี่เราเป็นไม่น่าเชื่อว่าเกิลเจเนเรชันจะมีเมนูเด็ดเป็นส้มตำปลาร้าเวอร์ชันไทยอยากให้ร้านเนี่ยร้านไหนเนี่ยนะครับปรับปรุงในเรื่องใดบ้างครับแค่แบบบรรยากาศมันร้อนไปมันร้อนไปขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะโอ้โหบุกไปถึงร้านเลยแต่เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ค่ะแค่ชื่อร้านนะคะร้านไหนอ่ะกวนขนาดนี้นะคะได้ใจกันไปค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าพี่ตุ้มนะคะจะมาออกแบบตกแต่งแล้วก็มีไอเดียเก๋ๆอะไรมาฝากร้านไหนกันบ้างกับช่วงแต่งร้านค่ะ